จากร oh <my> การณีเทศกาลระดับโลกมาดูเรื่องมาตรการระดับโลกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่จะสำรวจตรวจสอบที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ปมื <Ha. S 1> ่อวานนี้นางสาวรัชนาธนาิเลกรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ามาตรการภาครัฐต้องการจะส่งเสริมการใช้ที่ดินที่เกิดประโยชน์มีประชาชนสอบถามเข้ามาเรื่องกฎหมายการเพิกถอนสิทธิในที่ดินถ้าเจ้าของปล่อยให้เป็นที่โลกร้างว่างเปล่า เกิน5ปีติดต่อกันหรือทอดทิ้งที่ดินไม่ทำประโยชน์10ปีติดต่อกันท่านรัชดาบอกมันมีอยู่แล้วในมาตราหกมาตราหกแห่งประมวลกฎหมายที่ดินค่ะใช้บังคับสำหรับบุคคลใดที่มีสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หากบุคคลน,นั้นทอดทิ้ง ไม่ทําประโยชน์ในที่ดินหรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินกําหนดเวลาคือ5ปีหรือสิปีค่ะให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิ์ในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือที่ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าขั้นตอนเป็นยังไงอธิบดีจะยื่นคําร้องต่อศาลและศาลสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเมื่อไหร่ก็ตามที่ตามขั้นตอนนี้เกิดขึ้นนะคะก็เท่ากับว่าที่ดินนั้น จะตกเป็นของรัฐค่ะอืมค่ะแต่ถึงกระนั้นตั้งแต่มีกฎหมายบังคับใช้มาตอนนี้เมื่อปี22กรมที่ดินรายงานว่ายังไม่เคยมีคำสั่งศาลให้เพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินให้ตกเป็นของรัฐแต่อย่างใดถ้ารัชบารัฐบาลจะใช้หรอ,อว่าย่งไงคือคุณรัชดาบอกว่า คือถึงแม้จะยังไม่เคยบังคับใช้นะคะท,ทั้งที่กฎหมายมันมีตั้งแต่ปี2522แต่ประชาชนก็ควรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายมเป็นดีที่สุดเพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินให้มันมีประโยชน์สูงสุดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วให้ตกมาเป็นของรัฐเนี่ยกำหนดว่า การพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดมีผู้ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้พิจารณาถึงการทําประโยชน์ค่ะล้อมรั้วได้ไหมคือถ้าแค่ล้อมรัว้วหรือแค่เสียภาษีบํารุงท้องที่แต่ไม่ทําประโยชน์ย่อมถือว่าเป็นการทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์<ะ>หรือปล่อยให้มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่านี่ผมเสียภาษีที่ดินเสียภาษีบำรุงท้องที่แล้วยังถือว่าทิ้งเหรอค่ะฮะ โอนี่คุณรัชดาบอกอย่างนั้นนะคะว่าถ้าแค่ร้อมรั้วหรือแค่เสียภาษีบำรุงที่ดินแต่ไม่ทําประโยชน์ก็ถือว่าทอดทิ้งแต่ยกเว้นเฉพาะที่ดินที่อยู่ในหมู่บ้านหรือในเมืองถ้าเป็นที่ดินที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านหรือในเมืองถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ปลูกบ้านอยู่แต่เจ้าของมีเจตนาถือเพื่อตนอยู่ให้ถือว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่ได้ทําประโยชน์แล้วโดยสภาพโชคดีสำหรับท่านที่อยู่ในหมู่บ้านมันมีลักษณะที่มันเป็นโดยสภาพ ถึงท่านจะปล่อยให้มันร้างยากขึ้นแต่ไม่หมดอืก็ไม่ถือว่าทิง้งขณะเดียวกันการสํารวจเขาจะสำรวจเมื่อไร่หรอเดือนมกราคมของทุกปีค่ะ เดือนมกราคมของทุกปีตําจังหวัดจะสํารวจว่ามีที่ดินแปลงไหนบ้างที่มีคนทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินกําหนดเวลาแล้วสํารวจเสร็จปุ๊บยังไงพอจังหวัดสํารวจเสร็จจะทําหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือปล่อยให้ที่ดินตัวเองเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยให้รีบจัดการหรือเร่งรัดทําประโยชน์ภายในระยะเวลา3เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คือพอแจ้งปุ๊บต้องทําใน3เดือนค่ะต้องทาอะไรใน3าเดือนปลูกก็ยังแทบจะไม่ทันนะถ้าครบกําหนดเมื่อไหร่แล้วยังไม่จัดการทําประโยชน์ที่ดินของตัวเองจังหวัดจะตั้งกรรมาการขึ้นมาเพื่อพิจารณาแล้วแล้วถ้าเห็นว่าทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าเกินกําหนดเวลาจริงเนี่ยจังหวัดจะทําความเห็นส่งไปที่กรมที่ดินเพื่อกรมที่ดินพิจารณาดําเนินการส่งต่อให้อัยการยื่นคําร้องต่อสาร ถ้าศาลมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆที่ดินก็จะตกเป็นของรัฐต่อไป คุณลิขชาท่านรองโฆษกรัชดาธนาดีเลียแนะนาว่าแนะนําว่าประชาชนคนที่มีสิทธิ์ในที่ดินให้ตรวจสอบที่ดินตัวเองนะคะและให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองอท่านบอกไปดูรูปแปลงที่ดินผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ของกรมที่ดินตลอด24ชั่วโมงผมเชื่อซึ่งมันไม่จริงคนจํานวนหนึ่งอาจจะไปคิดในทํารองแง่ลบแง่ร้ายซึ่งมันไม่ใช่ว่า นี่หมดทางแล้วเหรอต้องมายึดที่ชาวบ้านซึ่งมันไม่จริงหรอกอจุดประสงค์เนียกต้องการจะให้เอาที่ดินมาเกิดประโยชน์<า>แต่ผมก็จะบอกว่าไอ้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ดินลกร้างว่าง,างเปล่าคือเก็บภาษีแพงที่สุดอยู่แล้วใช่ค่ะมันก็คือการกดดันโดยสภาพบังคับให้ต้องเร่งเอามาทาประโยชน์<า>ไม่เ้าจะปลูกกล้วยกันหรอกใช่ไหมหรือก็ต้องเร่งพัฒนาท่านี้ การผลักดันถึงขนาดว่าหปีสิปีถ้าทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์จะยึดที่มุมหนึ่งสําหรับชาวบ้านจํานวนหนึ่งเออดีเศรษฐีใช่ไหมครอบครองที่ดินยึดมาเลยเอามาแล้วยังไงแต่อีกมุมหนึง่งมันจะมีคือภาษีที่ดินเนี่ยมันจะเป็นกลไกนี้อยู่แล้วค่ะ<า>ถูกไหมตองไบใช่ค่ะคือถ้าคุณมีปรรัญญาปล่อยลกร้างว่างเปล่านานภาษีมันจะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะแพงมากค่ะยิ่งที่ดินมูลค่ามากยิ่งแพงภาษี ถ้าไปใช้แบบนี้คือขนาดเสียภาษีแล้วห้าปีสิบปีเผลอ,อโดนร้องต่อศาลที่ต้องไปสู้คดีกันเนี่ยน้องไร<ห>มันจะบทแรงจูงใจที่จะทำหากินนะเ<ห>ฮ้ยทำผากินไปทำไมอ่ะจะซื้อที่ดินเก็บไว้ลูกหลานอ่ะ<ห>ซื้อที่ดินเก็บไว้ลูกหลานไม่ได้ใช่ไหมหเสียภาษีแล้วเผลอ <ๆ S 1> ต้องไปสู้คดีจะร้องให้ศาลยึดเนี่ยจะทำกันยังไงถ้าเป็นอย่างนี้นะเจ็ดโมงยี่สิบสองนาทีเดี๋ยวกลับมา